พุทธหลอกว่านอย่างต่อหนึ่งแล้วเอาดินออกไปทำวิธีการจะได้มันก็เก็บน้ำแล้วก็ทำฝายแม่ฝายเจ้าบ้านเนี่ยเป็นลูกเป็นบ้านนี่แต่วิชาการมันคิดจะได้มู้แต่นี่พุทธเมื่อสื่อมันหัวรูปนี่เนี่ยก็นี่ขึ้นเกินหันมุดมาโคเลยคุดเอาดินมากองถ้าสมมติเราไปไล่ล่าดีกว่าได้30กิโลดินมีหิ่งกลมหันเขาแย่อย่างนี้น้ำดีเนาะน้ำดีน้ำใสโอ้มันสามารถยุ่งดอกตึกหน้าตาละติดแล้วล่ะโคโอ้โหเลยน้องมาตื่นตื่นมาละคนละเขินมาละคนละไปนี่โอ้โตถึงเวลามันเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาเฉพาะตายกันน้องอย่างอ้อไปทายอย่างเงี้ยเรือติดขนบอกว่าอ้ามชาวประมงเรือติดขนเนี่ยสร้างอยู่ตัดแล้วปล่อยอย่างเดียวนะแล้วก็กว้างพะเยามันก็จะน้อยลงทิ๊กๆลายกว้างอันนี้หมูก่อสร้างอะไรผมมุมคำมั่มนะเป็นคนต่างจังหวัดนะมาเนี่ยมันได้กันขวางอ่ะน่ะดินน่ะมีติ๊กตรงนั้นน่ะใช่น่ะขึ้นสันนั้นมาเปิดปากคำเนี่ยขึ้นบ้านอยู่ปีกกับขำพอสันลืมบ้านนั่งคุกนั่นกับคุกตั้งนั้นแล้วนี่ลุงก็ล่ะงั้นตอดหมูเข้ามาในก็ไล่ลุงงมเขาทางนั้นทางเดียวเรามันไปทิศล่ะดีๆโดนฮักนะจับหนักนะคิดหนึ่งโอ้สมซับนี่การที่ไปมองเกี่ยวกับเจียวก็ได้นะไปเอาโคตรนี่นะถ้าสหตัวมันป้าไปมูดจับเลยนี่นักข่าวบอกเปิดเผยที่มาไว้นะผลกระทบนี่มันมีแต่ไม่เดียวแต่ก้อนก็ขึ้นมาติ๊กติ๊กอ่ะตะก้อนมันน่ะเปียงแอวน่ะกลางกว้างเนี่ยมันเดียวตะก้อนแต่เดินหานี่มันก็แค่หาง่ายอยู่น้ำในกว้างเดินมิติอ่ะแต่ก็ไม่ก็ขึ้นมาเป็นเนี่ยเป็นน้ำไปเรื่อยๆต้นท้ายเฮี้ยไปไหนก็คือใหญ่ต่ำละหาปลานี่สามารถหาปลาได้นักขึ้นเลยนักเหาะสบายครับชาวประมงอ่ะแต่ว่าอันในเรื่องของความตื้นเขินมาได้ที่ว่าเรือมันเนี่ยเรือขำเรือข้างอยู่บนบกนะพอมาสองวันมาได้นะข้างนั้นนั่นลุ่มบ่ลงนั่นนะผลกระทบตะนี้เหมือนกันแหละผลกระทบเหมือนกันในส่วนของระยะยาวเขามองว่าเป็นจะได้ผลระยะยาวเลยถ้าเขาบอกคูดออกไปที่อีมันก็เป็นนี่ตลอดไปจนสาวปี30ปีมีเดียวกันละเขาอยากจะเงื่อนเป็นเงี้ยจะได้ครับกับกวนนี่ก็เขาอย่าคุดขอให้คุดออกจากเลยก็ให้คุดเอาดินไปขวางที่อื่นน่ะก็ไม่ได้บ่ลงที่เก่าคุดตะนี้เอาขวางหั่นมันก็ลงที่เก่ามันลงที่เก่าเหมือนเดิมเอางอมาขวางมันได้มันวนเวียนในก้อนนี่แหละที่ผ่านมาเป็นที่มันเดี๋ยวเป็นตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วหันตะเอี้ยตั้งแต่พ่อสอที่เขาคุดในกลางแต่ตั้งที่ฟังผนังทั้งปุ้นนะผลกระทบตั้งแต่หันมาแล้วแหนกับบะหมี่ผลกระทบในก้อนตั้งแต่ที่เขาคุดแต่ผนังรอบก้อนนั่นนะ